สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมของขวัญแบบไทยๆไปให้วันเกิดเพื่อนอายุ80นะคะเรามากันที่โรงแรมเก่าแก่ค่ะตั้งแต่ปีค.ศ.1978นะคะที่เมืองคอนสแตนต์ค่ะโรงแรมนี้เรามาคอนสแตนต์เราจะมาพักที่โรงแรมนี้เกือบทุกครั้งนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมโรงแรมกันนะคะโรงแรมนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะตั้งแต่ปี1874เลยนะคะค.ศ.1874เลยนะคะจะพาเดินเข้าจากด้านหน้าโรงแรมค่ะอันนี้เป็นที่หน้าฟอนต์เข้ามาในโรงแรมแล้วนะคะตรงฟอนต์ตอนที่แผนกต้อนรับค่ะหลังจากนั้นได้รับกุญแจแล้วเราก็จะเดินขึ้นบันไดนี้ขึ้นไปนะคะขึ้นไปจนถึงรูปปั้นผู้หญิงข้างบนจะแยกออกเป็นขวาซ้ายซึ่งเราสามารถเดินขึ้นบันไดต่อขึ้นไปชั้นบนทางด้านขวาก็ได้ทางด้านซ้ายก็ได้นะคะโรงแรมเก่าแก่แต่ว่าก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะคลาสสิกมากค่ะเราก็ถึงหน้าห้องแล้วนะคะแล้ววันนี้เราได้พักห้อง110ค่ะเราจะพาเข้าไปในห้องนะคะไม่ใช่ห้องเดิมที่เราเคยมาพักนะคะห้องเดิมที่เรามาพักจะใหญ่กว่านี้ค่ะห้องนั้นเต็มนะคะเราได้พักที่ห้องนี้เข้ามาก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะทำงานแล้วก็มีโต๊ะตู้เย็นมีทีวีนะคะโต๊ะรับแขกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นโต๊ะรับแขกห้องนอนเตียงนอนนะคะมีห้องนอนประตูที่เห็นด้านขวามือนั่นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะหน้าต่างในห้องนอนและหน้าต่างในห้องรับแขกมองออกไปก็จะเห็นสถานีรถไฟเก่าแก่ของเมืองคอนสแตนต์นะคะถ้าใครไม่ได้เอารถมารถไฟก็จะสะดวกมากในการลงรถไฟเดินข้ามถนนมาก็จะเป็นโรงแรมนี้เลยนะคะทุกครั้งที่เรามาที่เมืองคอนสแตนต์ส่วนมากเราก็จะพักกันที่โรงแรมนี้ค่ะมีโรงแรมมากมายค่ะแต่เราเลือกพักที่โรงแรมนี้อันนี้เป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารนี้จะเป็นสไตล์โมร็อกโกนะคะฝาผนังลวดลายต่างๆแล้วก็อาหารก็จะเป็นสไตล์โมร็อกโกนะคะเราไปเราก็จะดื่มน้ำเย็นให้สดชื่นแล้วก็เพื่อนก็จะดื่มชานะคะอันนี้เป็นกาน้ำชานะคะอาหารของเราเองที่เลือกดื่มคืออยู่ในหม้ออันนี้ค่ะเรายังไม่เปิดเพราะว่ามันร้อนมากค่ะเป็นแก้มบุกวัวเอามาทำเป็นซุปนะคะแปะอบค่ะส่วนอันนี้เป็นเมนูที่มีเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวย่างมีข้าวแล้วก็มีสลัดนะคะสไตล์โมร็อกโกใช้จานของโมร็อกโกอันนี้เป็นไก่ตุ๋นใส่เครื่องเทศคล้ายๆแกงเขียวหวานบ้านเราแต่ไม่เผ็ดอ่อนๆ นะคะส่วนอันนี้ก็คือเครื่องดื่มของเราค่ะตามด้วยไอศกรีมนะคะ
เราสั่งมา2รสชาติเป็นผลไม้กับช็อกโกแลตเป็นไอศกรีมที่ทานสบายๆไม่ใส่นมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทานและพักผ่อนไปกับเรานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ